This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราพรปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงพี่อ้อยครับเมื่อไม่นานมาเนี้ยผมไปธุระที่หนึ่งแล้วผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ 2-3 คนเขากำลังทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่เสร็จแล้วจากการที่ผมเห็นเขากำลังทำหน้าที่เนี่ยภาพที่ผมเห็นนี่ผมมีความรู้สึกเป็นห่วงเขามากเลยแล้วผมก็คิดว่าดีไม่ดีนะพี่อ้อยอาจจะมีวิธีช่วยเขาก็ได้นะอ๋อเหรอคะเพราะภาพที่พี่อ้อยเนี่ยนะคะใช่เพราะว่าภาพที่ผมเห็นนี่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหอีลุงตุงนางนะไหวเหรอคืออะไรเอ่ยภาพนั้นคือภาพที่เห็นเนี่ยถ้าผมบอกว่าคือภาพอะไรนะพี่อ้อยจะอ๋อทันทีเลยแล้วคุณผู้ฟังก็จะอ๋อเลยนะอย่าลืมนะอ๋อพร้อมๆกันเลยนะคือคนที่ทำงานกับอะไรบางอย่างที่มันอีลุงตุงนางนะแล้วเรารู้สึกโอยไหวป่ะเนี่ยไหวเหรอเนี่ยก็คือเขาเป็นพนักงานของการไฟฟ้าครับที่เขากำลังทำอะไรพี่อ้อยลองเดาสิเขาก็ต้องซ่อมไฟซ่อมไฟแล้วเวลาที่เขาปีนขึ้นไปบนเสาไฟอ่ะค่ะภาพที่ผมเห็นก็คือโอ้โหเสาไฟนี่มันแบบพันไปด้วยสายไฟแบบเป็นพันหรือเปล่าเป็นวงเป็นหลายร้อยเต็มไปหมดเลยแบบลุงตุงนางมากเลยอ่ะแล้วแบบไหวเลยเนี่ยพี่อย่างเงี้ยเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอันตรายด้วยแล้วพอยิ่งอีลุงตุงนางเยอะไปหมดเนี่ยซึ่งแบบจะบอกว่าเป็นภาพที่เห็นบ่อยมากในเมืองใหญ่ที่ประเทศเราใช่ไหมที่ประเทศเราด้วยแหละใช่ประเทศเราไม่ใช่เมืองใหญ่อย่างเดียวนะใช่ประเทศเราในประเทศไทยนี่แหละแล้วเราก็จะเห็นหลายคนนี่นะเอาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียบ่อยๆเลยนะประมาณแบบโอ้โหฝรั่งเห็นนี่คงงงอ่ะใช่เพราะว่าเห็นภาพเสาไฟของฝรั่งอ่ะเขาเรียงเป็นระเบียบแล้วก็มีเส้นไม่รู้ว่ากี่เส้นก็ตามนั้นไอ้ที่นุงนังเนี่ยไม่เคยเห็นเราไม่เคยเห็นนะค่ะนี่แหละแล้วพี่อ้อยเคยเห็นอย่างนี้แล้วพี่อ้อยรู้สึกยังไงหรือเคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นห่วงเขาเหมือนพี่วีพูดเมื่อกี้นี้เลยแล้วเราก็ทึ่งเราคิดว่าช่างการไฟฟ้าของประเทศไทยอ่ะน่าจะเก่งที่สุดในโลกโอ้โหขนาดนั้นเลยนะใช่เพราะว่าเขารู้ได้ไงว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนที่เขาต้องซ่อมแล้วความที่มันพันกันอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันจะอันตรายไหมเวลาเราไปซ่อมเส้นที่ต้องซ่อมแล้วมันไปอะไรกันหรืออะไรใช่ใช่โอ้โหนี่แหละมันเป็นที่มาของความอิลุงตุงนางนะครับพี่อ้อยแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือไอ้สายที่มันอีลุงตุงนางเนี่ยพี่อ้อยมันไม่ใช่เป็นสายไฟอย่างเดียวนะอ๋อมันมีสายสื่อสารสายอะไรต่ออะไรใช่ไหมคะมีสมัยก่อนมันมีสายโทรศัพท์ซึ่งเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บางไม่รู้แล้วก็มีสายพวกอินเทอร์เน็ตเขาเรียกอะไรนะสายเครือข่ายย้ายแก้วอะไรหนักเข้าไปอีกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแล้วเวลาที่แบบว่ามีคนแจ้งว่าไฟฟ้าดับหรือหม้อแป้งระเบิดอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วพี่อ้อยห่วงเขาเหมือนกันใช่ไหมว่าไหวเหรอค่ะปรากฏว่าพอเราเป็นห่วงเขาเนี่ยพี่อ้อยผมก็มานั่งสังเกตแล้วก็พบว่าผมเคยเจอมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันนะพี่อ้อยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องไฟฟ้าแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่ผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือก็ตามเนี่ยผมใช้บริการนะคะเอาช่วยดูให้หน่อยอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าเขาดูปุ๊บเดี๋ยวเขารู้เลยว่าเสียตรงไหน เรายังไม่รู้เลยว่ามันเสียตรงไหนอะไรเสียไม่รู้เลยจับปุ๊บรู้ปั๊บอะไรประมาณนี้ดูปุ๊บเขาเคลียร์สองทีเขารู้เลยว่าตรงไหนเสียเพราะว่าเขามีเครื่องมือครับพี่อ้อยค่ะเขามีเครื่องมือในการเช็คยกตัวอย่างเช่นแบบว่าสายไฟสมมติว่าสายไฟมันขาดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าสายไหนขาดเนี่ยหรือสายไหนหัวมันอยู่ตรงนี้ปลายมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย
เคยเห็นละเขามีเครื่องมือเช็คฮะที่เป็นคล้ายๆไขควงแล้วจิ้มๆป่ะคะประมาณคล้ายๆอย่างนั้นมันจะเป็นแท่งๆนะคล้ายๆไขควงแต่มันเหล็กแหลมๆแล้วมันก็ผ่านไอ้ตัวหน้าจอเล็กๆนะที่ใหญ่กว่ามือถือหน่อยเป็นกล่องๆแล้วมันก็มีเข็มกระดิกกระดิกกระดิกนะมันจะตรวจสัญญาณไฟว่ามันวิ่งจากนี้แล้วมันไปตรงนี้ถ้ามันไม่ถ้ามันมีขาดระหว่างข้างในเนี่ยเข็มมันจะไม่กระดิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นว่าถ้าเราจิ้มตรงนี้แล้วจิ้มไปตรงนี้มันไม่กระดิกแล้วจิ้มตรงนี้อ๋อแสดงว่าสายที่ลุงตุงนางเนี่ยเขารู้ว่าต้นกับปลายเนี่ยมันคือสายเดียวกันทั้งที่ตรงกลางมันมั่วกันหมดเลยเขามีตัวเช็คอันนี้นี่เครื่องมือต้องมีเครื่องมือใช่ต้องมีเครื่องมือแล้วก็แน่นอนเขาต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะในการที่จะไม่ไปจิ้มสมมุติว่าไปจิ้มจิ้มมั่วเนี่ยพี่อ้อยถ้าเราขึ้นไปเราก็เรียบร้อยปื้มระเบิดช็อตอะไรเงี้ยลูกลามไปไหม้ตรงอื่นอีกเพราะเราไม่รู้เราไม่มีความรู้เรื่องสายไหนบวกสายไหนลบไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันต้องมีเครื่องนอกจากจะมีเครื่องมือแล้วนะพี่อ้อยแล้วมันก็มีเขาต้องมีประสบการณ์มีทักษะมีความรู้เนี่ยแต่ว่าพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยพี่อ้อยวัตถุประสงค์จริงของเราเนี่ยเราไม่ใช่เป็นเขาเรียกนะเกี่ยวกับช่างไฟเกี่ยวกับเรื่องช่างไฟเกี่ยวกับเทคนิคก็ไม่เกี่ยวเลยนะที่ไหวเหรอเนี่ยเราเป็นห่วงเขาใช่แต่พอเรามานั่งดูปุ๊บอ๋อพี่ไม่ต้องห่วงเขาพี่ห่วงตัวเองเถอะ เพราะอะไรค่ะเพราะไอสิ่งที่ลุงตุงนางที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยค่ะเขามีเครื่องมือเขามีทักษะเขามีประสบการณ์มันทำให้ผมเกิดความรู้ว่าไม่ต้องห่วงเขาห่วงตัวเองเถอะเพราะไอ้ที่ลุงตุงนางของเขาคือสายไฟค่ะและนั่นคืออาชีพเขาด้วยนั่นคืออาชีพเขาแต่พวกเราเนี่ยครับคุณผู้ฟังผมเนี่ยอย่างพี่อ้อยเนี่ยหรือคุณผู้ฟังเนี่ยเราจะไม่ไปเจอกับสายพันสายไฟที่พันกันลุงตุงนางแน่นอนเพราะเราไม่ใช่ช่างใช่ไหมแต่ว่าคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยพี่อ้อยเจออะไรเราจะมีโอกาสเจออะไรบางอย่างที่มันอีลุงตุงนางแล้วเราจับต้นทนปลายไม่ถูกไหมพี่อ้อยนี่ตัวแม่เป็นตัวแม่เลยใช่ไหมนี่ไงคือจากความอีลุงตุงนางของสายไฟเนี่ยพี่อ้อยมันทำให้ผมเป็นห่วงคน อย่างพวกเรานี่แหละว่าเวลาที่เราเจอปัญหาที่แบบอีลุงตุงนางอ่ะแล้วเราใช้คำว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถหลุดมาจากความอีลุงตุงนางนั้นได้แล้วสถานการณ์ก็แย่ลงตอนนี้เราต้องลืมเรื่องสายไฟไปแล้วนะแล้วกลับมาสู่ความอีลุงตุงนางมากกว่าสายไฟมันมีตัวแม่นี่คืออะไรบ้างอ่ะพี่อ้อยก็ถ้าพูดถึงสมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะค่ะชีวิตอ้อยพี่อ้อยก่อนที่จะมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันอีรุงตุงนางแบบสุดๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคนเคยมีปัญหาแบบเช่นมีปัญหาบางคนเรื่องครอบครัวบางคนมีหนี้หรือบางคนอาจจะมีสองอย่างแต่พี่อ้อยนี่อีรุงตุงนางเพราะมีปัญหาทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างคือหนี้ครอบครัวสุขภาพการงานลูกอะไรอีกอะถ้าพูดขึ้นมาอีกก็ด้วยแหละประมาณนั้นโอ้นี่ยิ่งกว่าเสาไฟแล้วมันพร้อมกันพี่มันพร้อมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอใช้คำว่าอีรุงตุงนางพี่อ้อยก็เลยนึกถึงว่าเอ้ยฉันนี่แหละตัวแม่ตัวแม่เลยใช่ไหมใช่โอ้ยถ้างั้นคุณผู้ฟังครับเราโชคดีแล้วล่ะเราเจอตัวแม่เนี่ย เพราะผมจะถามคำถามต่อนะพี่อ้อยค่ะว่าช่างไฟที่สายไฟพันอีลุงตุงนางเนี่ยเขารอดมาได้ด้วยเครื่องมือค่ะด้วยทักษะด้วยความรู้ด้วยประสบการณ์ค่ะแล้วของพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยรอดมาได้ค่ะด้วยอะไรบ้างด้วยทักษะอะไรด้วยเครื่องมืออะไรค่ะเริ่มแรกเราก็จะงุนงงกับชีวิตเราต้องเป็นอย่างนั้นเลยใช่เจอขนาดนั้นเพราะว่ามืดมนเนาะว่าไม่รู้จะหาทางออกยังไงแต่พอสิ่งหนึ่งก็คือตอนแรกเราก็จะมองสามีทำอย่างนี้ให้เราทำไมเกิดปัญหาลูกทำไมสร้างปัญหาทำไม
ที่ทำงานไม่เห็นสิ่งที่เราทำดีพยายามตั้งใจ อะไรเงี้ยเรามองออกไปหมดเลยพี่อ้อยก็เลยคือเรามองงั้นแล้วเราก็ไม่ได้คำตอบเราก็เลยกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงจากอีลุงตุงนางรอบด้านสิบทิศเนี่ยได้นั่งอยู่กับตัวเองนิ่งๆเนี่ยพี่อ้อยมาตกผลึกทีหลังว่า มันคือการตั้งสติโดยไม่รู้ตัวตอนนั้นตั้งสติตั้งสติว่าเอ๊ะปัญหามันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงบ้าง มันไม่สามารถหรอกที่จะแก้ปัญหาทีเดียวทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแปลว่ามันต้องทำทีละเรื่องแล้วทำทีละเรื่องเนี่ยเรื่องอะไรใหญ่สุดสำคัญสุดต้องทำก่อนไม่งั้นเดี๋ยวต้องโดนพิฆาตแน่อะไรเงี้ยก็ค่อยๆมาเรียบเรียงด้วยตัวเองแล้วค่อยๆแก้ทีละหนึ่งประเด็นคือเรื่องหนี้ลุมเราเนี่ยก็คือยังไงเสียเนี่ยก็มีบุคคลที่สามเนี่ยคือเจ้าหนี้เนาะมาทวงเราตลอดเวลาถ้าเราไม่คิดว่าเราจะจัดการอย่างไรมันก็จะรุมเร้าทำให้เราไม่มีสมองไปคิดอย่างอื่นไม่มีแรงไปทำงานเราก็เลยจัดการอันนี้ก่อนว่าเราจะคุยกับเจ้าหนี้ว่าอย่างไรอย่างนี้ค่ะส่วนลูกเนี่ยที่มีปัญหาเขาหนีเรียนเขาดื้อเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยเราต้องทำควบคู่ไปแต่เรื่องอื่นเนี่ยเราก็ชะลอไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นโอ้อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังได้เทคนิคหลายอย่างมากเลยนะช่างไฟเขามีเครื่องมือในการตรวจวัดตรวจจับว่ามันประเด็นอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้เครื่องมือของพี่อ้อยอันเนี้ยก็คือการมีสติใช่ไหมนิ่งๆอยู่กับตัวเองตั้งสติแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วเราค่อยๆประมวลแล้วก็ค่อยถอดออกมาว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างค่อยๆดูแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมได้ยินคำหนึ่งดีมากเลยก็คือพอเรามีสติปุ๊บเรามานั่งลิสต์เลยว่าตอนนี้มีอะไรบ้างมาว่ามานะคือผมมีเคยสังเกตอันหนึ่งนะพี่อ้อยคนเราเวลาที่เรามีอะไรหลายอย่างมันประดังประเดเข้ามาไอ้ลุงตุงนางเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ในหัวแล้วมันก็จะวน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 เลยนะวิธีหนึ่งที่ทำให้มันไม่วิ่งวนในหัวนะพี่อ้อยที่ผมเคยสังเกตนะที่มันได้ผลก็คือเขียนมันลงกระดาษเพราะถ้าเราให้มันวิ่งอยู่ในหัวมันก็จะวิ่งวนกันอยู่มั่วหมดอีลุงตุงนางอยู่นี่แหละค่ะแต่ถ้าเกิดเราเขียนมันบนกระดาษนะพี่อ้อยเราจะเห็นเป็นเรื่องๆอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกับพี่อ้อยเลยเพียงแต่ว่ามันมีรูปธรรมอันหนึ่งก็คือนั่งเขียนเลยว่ามันมีอะไรบ้างไอ้ที่จริงๆพี่วีใช้วิธีเขียนเนี่ยตอนหลังพี่อ้อยใช้นะแต่ตอนนู้นอะยังไม่ใช้ไม่รู้แต่ว่าถ้าเขียนปุ๊บมันทำให้มันชัดขึ้นใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะเพราะถ้าเราไม่เขียนมันจะวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยวนไปวนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปแล้วมันไม่หายด้วยนะไม่หายใช่ใช่ค่ะพอเขียนปุ๊บมันอยู่ตรงนั้นเลยนะมันอยู่ตรงกระดาษเลยค่ะใช่แล้วพอมันอยู่ในกระดาษปุ๊บนะเทคนิคต่อไปครับคุณผู้ฟังที่พี่อ้อยใช้ก็คือจัดลำดับเรียงความสำคัญค่ะอันไหนสำคัญสุดอันไหนต้องมาก่อนอันไหนต้องมาหลังอันไหนเรื่องใหญ่อันไหนเรื่องเล็กอันไหนรอได้อันไหนรอไม่ได้จัดลำดับพอเราเขียนปุ๊บจัดลำดับจัดลำดับที่พี่อ้อยต่อมาก็คือจัดลำดับเสร็จปุ๊บแต่ละเรื่องพอเรียงลำดับได้เรื่องไหนลงมือทำอะไรได้ทำเลยลงมือทำทีละแล้วก็ที่พี่อ้อยพูดคำนี้สำคัญครับคุณผู้ฟังจัดลำดับแล้วทำทีละเรื่องค่อยๆทำจากเรื่องที่ใหญ่สุดสำคัญสุดเร่งด่วนสุดอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทีละเรื่องคือย้อยจับได้ว่าคนเราเนี่ยที่เวลาเผชิญสภาวะอีลุงตุงนังเนี่ย มันที่วิ่งวนอยู่ในหัวแล้วมันเหมือนพันกันอะแล้วมันก็กลายเป็นแบบก้อนใหญ่ขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นแน่นขึ้นแล้วก็อยู่เงี้ยแล้วก็หนักขึ้นวนวนวนยิ่งผูกยิ่งแน่นยิ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้ทันแล้วเราไม่คลี่มันออกมาทีละหนึ่ง
มันจะโอ้โหมันแก้ไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนประดังประเดค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณฟังเห็นไหมครับว่าทำไปทำมาเนี่ยเราจะค่อยๆได้วิธีเผชิญหน้ากับเสาไฟแห่งชีวิตอุ้ยชอบคำนี้มันเป็นเสาไฟชีวิตเราที่เรามองเสาไฟแล้วบอกโหยลุงตุงนางสุดแล้วประเทศเราเนี่ยนะแต่ว่าปรากฏว่าเสาไฟแห่งชีวิตเราเองอีลุงตุงนางกว่านั้นแล้วเราก็เรียนรู้จากช่างไฟนี่แหละแล้วเราก็ขมวดมานะแล้วพี่อ้อยก็แบ่งปันว่านี่เลย มีสตินิ่งสรุปมาเขียนมาแล้วก็จัดลำดับแล้วก็ลงมือทำทีละเรื่องถ้าไม่งั้นเนี่ยยังขยุกขยุยแล้วเหมือนทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมพี่อ้อยสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะ คุณแม่ผมเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบถักนิตติ้งตลอดเวลาคือเขาไปไหนเนี่ยเขาจะมีตะกร้ามีถุงแล้วก็มีไหมพรมแล้วก็มีไม้ถักนิตติ้งของเขาเนี่ยต้องมีผลงานเยอะแน่เลยโอ้โหคือผมไม่เคยซื้อเสื้อถักไหมพรมเสื้อกั๊กเสื้อหนาวไม่เคยซื้อแม่ถักให้ตลอดเวลาเนี่ยเขาจะถักเนี้ยแล้วเวลาที่ไหมมันพันกันนะพี่อ้อยตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมทุกครั้งที่ไหมมันพันกันเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือพี่วีต้องมาให้ผมเนี่ยเป็นคนแก้อ๋อคือผมเพิ่งมาสังเกตแล้วก็เฮ้ยทำไมอ่ะเพิ่งมารู้ในตอนโตๆเนี่ยว่าแม่เขาคงสังเกตแล้วคงรู้แล้วว่าเขามีลูก8คนผมเป็นคนที่7นะค่ะเขาคงรู้ว่าไอ้คนเนี้ยมันใจร้อนมันขี้โมโหตอนเด็กๆนี่ผมเป็นคนขี้โมโหใจร้อนมากนะพี่ว่าแม่ยื่นไอ้นี่มาผมจะดึงดึงยิ่งดึงดึงยิ่งแน่นอ่ะแม่บอกว่าต้องค่อยๆแล้วค่อยๆดึงทีละนิดแล้วเอาเส้นนี้ไปลอดเส้นนี้แล้วก็เอาเส้นนี้ไปลอดเส้นนี้เนี่ยค่อยๆค่อยๆเนี่ยแล้วโดยที่ไม่รู้ตัวนะเหมือนโดนแม่สะกดจิตนะเวลาที่เราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยเราจะนึกถึงการแก้ไหมพรมคือต้องนิ่งๆใจเย็นๆแล้วค่อยๆทำทีละปมอ่ะพี่อ้อยแต่ถ้าเกิดเราใจร้อนเราวิ่งดึงโหแน่นกว่าเดิมอีกแล้วอย่างที่พี่อ้อยบอกอ่ะมันไม่ใช่ปมเดียวไงใช่ไหมใช่มันกลายเป็นปมใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งดึงยิ่งแน่นยิ่งแก้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังครับลองนึกดูนะว่าในชีวิตเราในยุคปัจจุบันเนี่ยความอิลุงตุงนางของเสาไฟแห่งชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอมันอิลุงตุงนางปุ๊บเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยยิ่งมั่วไปหมดเลยยิ่งหนักกว่าเดิมอีกนะก็ใช้วิธีของพี่อ้อยนี่เลยนะช่างไฟมีเครื่องมือตรวจวัดเรามีสติตรวจวัดแล้วก็สำรวจแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปราะชีวิตก็จะเบาขึ้นใช่ไหมพี่อ้อยใช่พี่อ้อยอยากเรียบเรียงอีกขั้นหนึ่งว่าเราพูดถึงว่าก่อนอื่นเนี่ยเวลาเราชีวิตอีรุงตุงนางเนี่ยก็คือเครื่องมือคือสติต่อมาก็คือวิธีการวิธีการก็คือการใช้สติมาค่อยๆทำค่อยๆแก้ที่บอกว่าจัดเรียงลำดับความสำคัญนู่นนี่แต่ว่าเราเองเนี่ยก็ควรจะต้องฝึกสติของตัวเองด้วย อย่างที่พี่วีว่าทุกวันแต่ว่าทุกคนก็แล้วแต่ว่าจริตของคุณคืออะไรที่จะทำให้คุณมีสติแล้วนิ่งนะคะแล้วก็หลังจากที่เราฝึกฝนสติดีขึ้นเนี่ยก็คือเราก็จะมีประสบการณ์การที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันอันนี้พี่อ้อยเน้นย้ำเพราะว่าอย่างนี้มีคนที่เรียนรู้ในการฝึกสติเช่นบางคนเขาจริตเขาชอบนั่งสมาธิเขาก็จะมีห้องเรียนสมาธิเพราะไปเรียนทำโอ้ยนั่งเวลาในชั่วโมงเรียนอะทำได้แต่พอออกมาชีวิตประจำวันทำไม่ได้คือแอพพลายไม่ได้พี่อ้อยเลยเน้นย้ำว่าเรียนรู้แล้วคือมีเครื่องมือแล้วมีเครื่องมือแล้วมีวิธีการแล้วคุณต้องฝึกฝนและเอามาแอพพลายใช้กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันให้ได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเราทำมันบ่อยๆบ่อยๆเราก็จะเกิดทักษะเป็นความเชี่ยวชาญเกิดขึ้นคราวนี้พอเรารับมือเนี่ยปัญหามันก็จะวาไรตี้ไปแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เราแต่เราก็จะมีหลักอันเนี้ยในการที่จะอ้อเริ่มรู้ทันเริ่มมองเห็นเริ่มรู้วิธีจะแก้ไขอย่างไรหรือในอนาคตเกิดเก่งชั้นเลิศขึ้นมาก็อาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่า
อันนี้ปัญหาจะเข้ามาก็จะป้องกันไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหจากที่คุยนี่คือตกผลึกได้แบบนี้โอ้ยอันนี้เทพมากเลยนะพี่อ้อย แล้วมันทำให้ผมนึกไปถึงอะไรเลยพี่อ้อย ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือความนิ่งแล้วก็มีสติเพราะว่าเวลาที่เราเจออะไรที่มันประดังประเดอุลุงตุงนังนะพี่อ้อยถ้าเราไม่นิ่งไม่มีสตินะไม่ได้เลยมันหนักกว่าเดิมใช่เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นคือการนิ่งและมีสติเนี่ยท้ายผมนึกถึงเวลาที่ผมไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยพี่อ้อยผมจะบอกครูช่วงที่ผ่านพูดถึงครูบ่อยเพราะช่วงที่ผ่านมานี่บรรยายตามโรงเรียนเยอะมากครูแบบจำนวนมากเลยนะก็เลยบอกว่าผมบอกผู้ฟังบอกว่าสิ่งที่ผมจะแบ่งปันวันนี้มีประโยชน์นะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ต้องลงทุนด้วยเพื่อจะได้ของมีประโยชน์เขาต้องลงทุนด้วยอะไรรู้ไหมพี่อ้อยคือเขาต้องมีสติในการอยู่กับผมทั้งวันอย่างมีสติที่ต้องพูดย้ำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่มาฟังผมบรรยายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือองค์กรเป็นคนจัดคือผมไม่ได้เปิดบรรยายแล้วใครอยากมาฟังก็มาสมัครแล้วฟังเสียตังค์ไม่ใช่นะเขาอาจไม่ได้สมัครใจมาฟังพูดง่ายโดนบังคับทั้งนั้นก็คือองค์กรจัดแล้วทุกคนต้องมาฟังบังคับในวันที่ไม่อยากมาฟังเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นผมก็จะต้องทำให้เขาต้องตระหนักก่อนว่าเอาละยังไงก็ตามวันนี้เราต้องเจอกันแหละแต่มีประโยชน์แน่นะแล้วก็ผมก็จะมีตัวอย่างในการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องคิดว่าเฮ้ยวันนี้น่าจะมีประโยชน์แน่ๆเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะแบบนั่นปุ๊บเริ่มมีใจแล้วเนี่ยแต่ผมก็จะขอเขาว่าคุณต้องมีสติแล้วผมบอกเขาว่าเวลาที่ฟังบรรยายเนี่ยหรือคุณฟังนึกถึงไม่ต้องนึกถึงการฟังบรรยายนะนึกถึงการใช้ชีวิตก็ได้เราจะต้องมีสติประมาณ 200% นะร้อยไม่พอไม่พอครับผมบอกผู้ฟังเขาบอกทำไมต้อง 200% ผมบอกว่าผมจะพิสูจน์ด้วยการลงมือทำครับผมบอกว่าอ่ะลองพิสูจน์ดูว่าทำไมต้อง 200% นะแล้วผมก็บอกว่าอ่ะทุกคนนะตอนนี้ผมอยากให้พี่อ้อยทำสิ่งนี้ไปด้วยเลยนะเตรียมพร้อมนะครับ คุณผู้ฟังฟังตอนนี้ก็ทำด้วยนะ ผมก็บอกทุกคนบอกว่าอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำตามนั้นนะดูซิว่ายากหรือง่ายผมบอกว่าทุกคนตบมือ1ครั้งอย่างนี้เป็นต้นทำไมพี่อ้อยตบเบาจังเลยนะต้องดังหน่อยนะเอาใหม่ครับคุณผู้ฟังทุกคนตบมือ1ครั้งแน่อย่างเงี้ยง่ายไหมเนี่ยง่ายง่ายจะตายยากตรงไหนใช่ป่ะเอาใหม่ครับคราวนี้ผมบอกว่าถ้าผมไม่พูดคำว่าตบมือนะก็ไม่ต้องตบมือมันยากไหมเนี่ยไม่ยากไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยทุกคนที่มาฟังอบรมนะพี่อ้อยเขาจะทำหน้างงว่ามันยากตรงไหน อย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังระหว่างที่ฟังนี้ลองไปด้วยนะพี่อ้อยเต็มตัวถ้าผมไม่พูดคำว่าตบมือก็ไม่ต้องตบมือนะโอเคโอเคตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้ง1ครั้งอุ๊ยเกือบคุณผู้ฟังไม่เห็นภาพถ้าคุณฟังเห็นภาพคุณผู้ฟังจะเห็นภาพพี่อ้อยกำลังจะเบรกทันแล้วเบรกทันเห็นป่ะค่ะเตรียมตบอ่ะแต่เบรกทันแต่ว่าพี่อ้อยรู้ไหมว่าเวลาที่ผมทำกิจกรรมนี้กับคนฟังเป็นร้อยด้วยนะตบอย่างเกินครึ่งพอบอกว่าตบมือ1ครั้งก็ตบมือไม่พูดคำว่าตบมือก็ไม่ต้องตบใช่ไหมก็ไม่ตบแหมผมว่าตบมือ1ครั้ง1ครั้งพอผมพูดว่า1ครั้งทุกคนก็ตบ1ครั้งถามว่าเราถามเขาว่ายากไหมเนี่ยเขาบอกไม่ยากแล้วผมบอกพอเราปุ๊บพอตบปุ๊บเพิ่งนึกออกว่าเฮ้ยนี่เราพลาดแล้วนะเนี่ยผมบอกรู้ไหมเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราใช้ความเคยชินเราไม่ได้ใช้สติค่ะเมื่อไหร่ก็ลามก็ตามที่เราอยู่ในโหมดออโต้อะพี่อ้อยเราใช้ความเคยชินตอนนั้นเราไม่ได้ใช้สติแล้วแล้วพอผมบอกว่าถ้าผมไม่บอกว่าตบมือก็ไม่ต้องตบมือเนี่ยเขาถามว่ายากตรงไหนเนี่ยแต่พอเขาพลาดปุ๊บเราก็จะสรุปบอกว่าทุกคนเห็นไหมครับว่าเรื่องที่ง่ายแบบง่ายสุดๆน่ะง่ายโคตรเลยอ่ะแต่ในเวลาที่เราไม่มีสติเรื่องที่ง่ายกลายเป็นเรื่องยากทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติและการมีความนิ่งอยู่กับตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ 200% ที่ว่าต้อง 200% แล้วผมก็ลองอย่างนี้นะพี่อ้อยพอผมทำอย่างนี้ปุ๊บถ้ามีครั้งหนึ่งปุ๊บ
รอบที่3พี่ว่ามีไหมก็ยังมีหลุดนะมีคนเยอะมีแต่น้อยมากค่ะอันนี้ถือว่าเป็นพัฒนาการหรือเปล่าเป็นสำหรับผมไม่ใช่อ๋อเหรอคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อกี้นี่ไงพี่อ้อยเพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องที่คนไปอบรมเรื่องสมาธิค่ะในชั้นเรียนทำได้แต่นอกชั้นเรียนทำไม่ได้ผมก็เลยบอกเขาบอกว่าคนที่รอบที่3ไม่ตบมือแล้วเนี่ยถือว่าโอเคไหมก็โอเคแต่ไม่ได้ดีมากนะพ่อรู้ป่ะเพราะถ้าเรามีสติในสภาวะที่เอื้อต่อการมีสติอันนี้เป็นในสภาวะที่เอื้อต่อการมีสติอันนี้ก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ดีมากแต่ถ้าเกิดคุณยังคงมีสติในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการมีสติอันนี้เยี่ยมยอดโอ้สุดยอดใช่ป่ะใช่ค่ะก็ตอนเรียนสติสมาธิในห้องทำได้ออกไปข้างนอกมันไม่เอื้อแล้วไงอ๋อค่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าทำได้ในชั้นดีไหมก็ดีแต่ไม่เท่าไหร่เงี้ยคำว่าไม่เท่าไหร่นี่มันดูเออมันโดนแต่ว่ามันจริงไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีสติในสภาวะที่ไม่เอื้อต่อการมีสติอันนี้ถือว่าพัฒนานะครับเห็นไหมครับจากเสาไฟที่อุรุงตุงนังนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมแล้วก็พี่อ้อยเนี่ยก็ชวนคุณผู้ฟังมานึกถึงเสาไฟแห่งชีวิตที่สิ่งที่อุรุงตุงนังไม่ใช่สายไฟแต่เป็นอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่มันประดังประเดเข้ามานะเราก็จะสามารถเอาชนะความอุรุงตุงนังของอุปสรรคในชีวิตได้ด้วยมีสติแล้วก็ด้วยสเต็ปขั้นตอนต่างๆที่พี่อ้อยได้สรุปไปแล้วนะครับหวังว่าคงจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงตามคอนเซปต์รายการสัญญกรรมความสุขนะครับวันนี้ผมพี่วีครับและก็พี่อ้อยต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.